ท่านภิกษุทั้งหลายช้างถวายภิกขาหารแก่พวกเธอเพื่อฉันก็แลช้างนี้ได้ทำอุปการะแก่เราตั้งแต่อุปถัมภ์ด้วยตั้งใจกระทำมาตลอดราตรีนานฝ่ายช้างเข้าป่าใหญ่นำผลละไม้มหาศาลขนุนกล้วยเปรี้ยวหวานเป็นต้นมาทำเป็นกองในวันรุ่งขึ้นได้ถวายแก่พระทั้งผองพวกภิกษุฉลองศรัทธาของปาลิไลภิกษุไม่อาจจะฉันผลละไม้ทั้งหลายทั้งปวงให้หมดได้เพราะมากมายเสียเหลือเกินในการเสร็จภัตตกิจแล้วพระศาสดาเดินนำสะเด็ดดำเนินจากป่ารักขิตวันพญาช้างตามหลังระหว่างแห่งพระเหล่านั้นยืนขวางทางฉับพลันพวกพระถามพุทธองค์ว่าช้างทำอะไรพระจอมไตรว่าช้างทรงพวกเธอแล้วประสงค์จะชวนเราให้กลับไปขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณเป็นการนำเอาธรรมะจากพระไตรปิฎกขุททกนิกายซึ่งเป็นนิกายที่5แห่งพระสูตรตันตปิฎกซึ่งพระเดชพระคุณพระพุทธโฆษาจารย์ได้นำมาเรียบเรียงไว้ในธรรมปฐัตถกถาหรือธรรมบท8เล่มซึ่งเรียกว่าธรรมบทขุททกนิกายโดยทั่วไปเรียกกันว่าธรรมบทขุททกนิกายโดยนำเอาอดีตนิทานของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์มาเล่าประกอบเป็นหลักนะเรียกว่านิทานธรรมบทจะมีเรื่องอื่นๆมาปนบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตของพระโพธิสัตว์อดีตของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีในชาติต่างๆอย่างตอนนี้ก็นำเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะเบาะแว้งกันห้ามไม่หยุดพระพุทธองค์เสด็จไปห้ามแล้วก็ยังไม่หยุดไปเล่านิทานให้ฟังหลายเรื่องแต่ก็ไม่เชื่อฟังพระพุทธองค์ก็ทรงละอาและเสด็จไปอยู่ในป่าโดยมีช้างปาลิไลยกะคอยอุปถากออกพรรษาแล้วท่านพระอานนท์ก็พาภิกษุทั้งหลาย500รูปเข้าไปเฝ้าพระศาสดาในป่าลกิตวันช้างก็ได้ทำการขัดขวางหลายอย่างเช่นจะไล่ตีท่านพระอานนท์แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ทำและพระอานนท์
พราะว่าพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากจากนั้นช้างก็คอยแลกิจวัตรต่างๆของท่านพระอานนท์และภิกษุทั้งหลายพอพระพุทธองค์ทรงบอกภิกษุทั้งหลายให้พากันกลับและพาภิกษุทั้งหลายกลับออกจากป่าช้างก็เข้าไปสู่ป่าหาผลไม้ต่างๆมีขนุนมีกล้วยและของเปรี้ยวของหวานทั้งหลายเป็นต้นมากองไว้เป็นกองใหญ่เป็นจำนวนมากรุ่งขึ้นเช้าก็ได้ถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายจำนวน500รูปเหล่านั้นซึ่งพระจำนวน500รูปไม่อาจที่จะฉันผลไม้ที่ช้างนำมาได้ให้หมดได้เพราะว่ามันมีจำนวนมากมายเหลือเกินโอ้นี่เหมือนที่ปะนาธรรมาสไว้พระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าช้างนี้ได้ทำการอุปถัมภ์อุปถากเรามาตั้งแต่ต้นเมื่อ 2-3 เดือนก่อนคือตั้งแต่เข้ามาอยู่ในป่าละกิตวันนี้ว่างั้นเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังช้างนี้ได้เป็นผู้ที่มีอุปการะแก่เรามากการที่จะทำให้ช้างเนี่ยมีความขัดเคืองในใจเป็นสิ่งที่ไม่สมควรช้างนี้จะทำอะไรก็ปล่อยให้ช้างได้ทำตามความต้องการตามความอัธยาศัยเมื่อภิกษุทั้งหลายพร้อมด้วยพระพุทธองค์เสร็จภัตตกิจในการฉันภัตตาหารทั้งหลายคือผลไม้ทั้งหลายที่ช้างนำมาถวายนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จดำเนินนำพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั้ง500รูปออกจากป่าช้างก็ตามมาอีกช้างป่าลิไลยกะนี่ก็ตามมาอีกตามมาข้างหลังแล้วแซงภิกษุทั้งหลายไปยืนขวางหน้าพระพุทธองค์ไปยืนขวางอยู่ข้างหน้านะให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเดินไปแต่ให้พระพุทธองค์เนี่ยยืนอยู่ก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าช้างนี้จะทำอะไรทำไมไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าไม่ให้พระพุทธองค์ประทับเดินเสด็จไปได้พระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าช้างนี้เมื่อตามมาส่งพวกเธอทั้งหลายแล้วเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยก็จะชวนให้เราเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในป่าละกิตวันเหมือนเดิมว่างั้นน่ะก็มายืนขวางหน้าตรงหน้าพระตรงพระพักของเราดังนั้นถ้าเมื่อเธอทั้งหลายเนี่ยเดินไปข้างหน้าจนหมดแล้วเนี่ยช้างนี่ก็จะชวนให้เราเนี่ยกลับไปอยู่ป่าเหมือนเดิมว่างั้นน่ะตอนนี้ก็มายืนขวางหน้าไว้รออยู่เป็นการชวนให้เราเนี่ยกลับไปอยู่ในป่าพอเรากลับไปอยู่ในป่าช้างนี่ก็จะอุปถัมภ์อุปถากเราเหมือนเดิมตลอดชีวิตอย่างนั้นเลยจะอุปถัมภ์เราเนี่ยตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นข้อความในเวลาที่พระพุทธองค์จะเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายเมื่อได้รับฟังแล้วก็พากันเดินแซงไปเดินแซงพระพุทธเจ้าไปแซงช้างไปช้างยืนขวางหน้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยภิกษุทั้งหลายก็เดินไปตามความประสงค์ของช้างพอภิกษุทั้งหลายพากันเดินล่วงหน้าไปหมดแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสกับช้างว่าการไปในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่กลับมาที่นี่แล้วตรัสกับช้างพระพุทธองค์ก็ตรัสกับช้างว่าการไปครั้งนี้นะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะปาลิไลยกะนี่เป็นการไปไม่กลับของเราว่างั้นนะฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้คือการเป็นช้างเนี่ยเจ้าไม่สามารถในการที่จะบรรลุธรรมบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายมีการเข้าฌานเป็นต้นการที่จะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้สำหรับเธอเพราะว่าเธอเป็นสัตว์ดิรัจฉานเธอเนี่ยต้องไปเกิดหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงจะบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญฌานสมาบัติหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยให้บรรลุเป็น
พระอรหันต์หรือเป็นพระโสดาบันอะไรได้เพราะฉะนั้นเธอไม่อาจไม่สามารถที่จะบรรลุได้ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเธอจงหยุดเถิดหยุดเพียงแค่นี้ไม่ต้องเข้าไปในป่าไม่ต้องเข้าไปในหมู่บ้านไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่สามารถในการที่จะบรรลุธรรมได้ก็ขอให้เธอเนี่ยอยู่ในป่านี้เถิดพระพุทธเจ้าก็พูดทํานองเนี้ยนะตรัสกับช้างปาลิไลยกะพญาช้างได้ฟังรับสั่งของพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้วก็ได้สอดงวงเข้าไปในปากร้องไห้เดินตามหลังข้างหลังของพระพุทธเจ้าไปก็พญาช้างนั้นเมื่อเชิญพระศาสดาให้กลับได้พึงปฏิบัติโดยอาการอย่างนั้นแลจนตลอดชีวิตเมื่อไม่สามารถที่จะชวนพระศาสดาให้กลับได้ก็ยังอุตส่าห์ร้องไห้แล้วก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านนั้นแล้วคือชายแดนระหว่างป่ากับหมู่บ้านที่จะเข้าไปหมู่บ้านที่จะเข้าไปในเมืองพ้นชายป่าลัคคิตวันก็ตรัสกับพญาช้างว่าปาลิไลยกะจำเดิมแต่นี้ไปมิใช่ที่ของเจ้าที่อยู่ของหมู่มนุษย์มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดอยู่เถิดอย่าเข้าไปเลยช้างนั้นยืนร้องไห้อยู่ในที่นั้นครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละครองจักษุไปก็มีหัวใจแตกทำกาละแล้วเกิดในท่ามกลางนางเทพอัปปสรพันหนึ่งในวิมานทองสูง30โยชน์ในภพดาวดึงเพราะความเลื่อมใสในพระศาสดาเทพพบุตรนั้นได้ชื่อว่าปาลิไลยกะเทพพบุตรนี่ด้วยความเน้นอีกทีหนึ่งในเรื่องของความเลื่อมใสในพระพุทธองค์เหมือนกับลูกของเศรษฐีลูกของพราหมณ์ข้าหาบดีกุฎุมพีนั่นน่ะมัทธกุณฑลีมีเพียงความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพอตายก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงช้างนี่ก็เหมือนกันช้างปาลิไลยกะบำเพ็ญบารมีในต่อไปในอนาคตก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บรรลุธรรมเป็นขั้นตอนไปเหมือนเดียวกันเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้การอุปถัมภ์อุปถากนำผลไม้ทั้งหลายนำพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องประกอบเล็กน้อยไม่สำคัญอะไรมากเท่ากับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์มีบุญมากมีอานิสงส์มากดังนั้นเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายเมื่อจะให้มีอานิสงส์มากเป็นบุญใหญ่เนี่ยต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาในบุญบารมีในปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้เห็นธรรมจะได้บรรลุธรรมอย่างน้อยๆยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้ามีเทวดานางอัปสรทั้งหลายเป็นบริวารอยู่เป็นพันพอไปเกิดบนสวรรค์นี่ก็มีวิมานทองสูง30โยชน์เป็นสิ่งที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาโดยแท้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเหมือนกับช้างปาลิไลยกะนี้ยืนอยู่ตามที่พระพุทธองค์ตรัสบอกให้หยุดเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอพระพุทธองค์พร้อมกับภิกษุทั้งหลายที่เดินนำหน้าไปก่อนแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เสด็จตามหลังไปจนลับสายตาของช้างจนลับสายตาของช้างก็ยืนมองดูพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุทั้งหลายจนพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินหายไปเลยลับสายตาเนี่ยคือเดินไปจนสุดสายตาจนหายไปมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเรียกว่าที่ว่าครองจักษุไปเนี่ยก็หมายถึงว่า
พ้นสายตาพ้นการมองของช้างไปเนี่ยมองไม่เห็นแล้วจนหายลิบตาไปเลยมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยหรืออาจจะโค้งถนนอาจจะโค้งทางที่เดินไปอ่ะมันเป็นป่าเป็นทุ่งอ่ะนะก็อาจจะโค้งลับต้นไม้ไปหรือลับภูเขาไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจนมองไม่เห็นเลยสักรูปเลยไม่เห็นพระพุทธองค์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย500รูปนี่ก็ไม่เห็นเลยไปหมดเลยเรียกว่ามองจนสุดสายตาเนี่ยมองจนสุดสายตาแล้วก็อกแตกตายอันนี้ก็ทำให้นึกไปถึงม้าคันธกะม้าคันธกะที่นายชนะนำส่งเสด็จพระพุทธองค์ออกทรงผนวดในครั้งแรกที่แม่น้ำอโนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็บอกให้กลับบอกให้ม้ากันธกะกับนายชนะเนี่ยซึ่งทั้งสองเป็นสหชาตินะม้ากันธกะก็เป็นสหชาติพระชนะนายชนะตอนนั้นที่เป็นสารถีที่เป็นคนจูงม้านำเสด็จพระพุทธองค์เนี่ยก็จูงม้ากลับไปม้านี้ก็เหมือนกันกับช้างเนี่ยเดินไปก็หันมาดูพระพุทธเจ้าเดินไปก็หันมาดูเรื่อยๆไปจนสุดสายตากลับมาแล้วมองไม่เห็นพระพุทธองค์จนรับครองจักษุเหมือนเดียวกันนี่แหละก็นายชนะจูงก็ไม่ไปแล้วทีนี้อกแตกตายเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์เหมือนกันชั้นดาวดึงส์นี่แหละเหมือนเดียวกันกับช้างเหมือนเดียวกันกับที่ว่าเมื่อกี้นี้พอรับครองจักษุไปนี่ก็อกแตกตายลิงก็ถูกไม้เสียบตายกระโดดไปกระโดดมาขึ้นไปบนต้นไม้ตกลงมาไม้เสียบตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนกันก็เป็นอานิสงส์ในการที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในขนาดม้ากันธกะนั้นก็มีความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งนะในพระพุทธองค์ตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธองค์เลยเป็นเพียงแต่บวชเป็นฤาษีเป็นนักบวชแค่นั้นแต่จิตเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาก็จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ในวิมานคราวนี้ก็มาเล่าถึงความเป็นไปหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จรับจากช้างปาลิไลยกะซึ่งได้ไปเกิดเป็นเทพพบุตรแล้วนี่ก็ได้เสด็จถึงพระเชตวันโดยสวัสดิภาพโดยลำดับพร้อมกับภิกษุทั้งหลายต่อไปภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้สดับว่าได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วได้ไปณที่นั้นเพื่อที่จะกราบทูลขอขมาพระศาสดาเพราะว่าชาวบ้านญาติโยมในเมืองสาในเมืองโกสัมพีทุกคนเนี่ยเมื่อภิกษุทั้งหลายวัดโคสิตารามเนี่ยไม่ได้ขอขมาพระพุทธองค์ก็ไม่ยอมทำบุญสุนทานไม่ยอมถวายภัตตาหารปล่อยให้พระผอมโซอยู่ในวัดจนออกพรรษาจนพระอานนท์ไปเฝ้าพระศาสดานำแล้วเสด็จกลับมาถึงพระศาสดากลับมาถึงเชตวันแล้วเขาก็ส่งข่าวไปจะได้ไปขอขมาพระศาสดาแล้วชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายจึงจะอุปถัมภ์อุปถักต์ถวายอาหารบิณฑบาตเหมือนเดิมก็ได้ไปในที่นั้นพระเจ้าโกศลทรงสดับว่าได้ยินว่าพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แว่นแคว้นของกระหม่อมฉันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าโกศลได้ทราบนะได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายจะมาเนี่ยก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์ไม่ให้เข้าเมืองสาวัตถีแคว้นเลยไม่ให้เข้าแคว้นโกศลโกสัมพีเนี่ยอยู่คนละแคว้นกันพระศาสดาก็ตรัสตอบว่าดูก่อนมหาราชภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่ถือเอาคำของอัตมภาพเพราะวิวาทกันและทะเลาะกันเท่านั้นเป็นพระดีไม่ใช่ว่าไม่ดี
ไม่ดีตรงที่ทะเลาะกันเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์บัดนี้เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอัตมาภาพดูก่อนมหาราชขอภิกษุเหล่านั้นจงมาเถิดอย่าได้ห้ามพวกเธอเลยฝ่ายท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารดังนี้แล้วถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้นก็ได้นิ่งเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งให้ประทานเสนาสนะณส่วนข้างหนึ่งทำให้เป็นที่สงัดแก่เธอทั้งหลายภิกษุเหล่าอื่นไม่นั่งไม่ยืนร่วมกับภิกษุพวกนั้นพวกชนผู้มาแล้วมาแล้วทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นนี่ก็พากันจดจันมากันมาถามกันใหญ่เลยว่ามีไหนที่ทะเลาะกันภิกษุที่เป็นอันธพาลไม่เชื่อฟังพระดำรัสของพระพุทธองค์ก็พากันมากันใหญ่โดยชาวบ้านทั้งหลายมากันใหญ่พระศาสดาก็ตรัสว่าโอ้นั่นไงภิกษุพวกนั้นจัดให้อยู่ต่างหากที่นั่นแล้วนะคือถ้าเราไปที่วัดเชตวันในปัจจุบันนะตอนนี้ประตูของวัดเชตวันเขาเปิดให้ทางทิศตะวันออกสมัยก่อนนั้นจะอยู่ตรงกลางค่อนข้างมาทางทิศตะวันตกพอเราเข้าไปนี่ก็จะเห็นกุฏิของภิกษุชาวโกสัมพีอยู่ซ้ายมือพอดีเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดประตูทิศตะวันออกถ้าทางทิศใต้เขาปิดแล้วไม่ให้เข้าไม่ให้ออกไปเข้าทางทิศตะวันออกนู่นอย่างเดียวหลังอุโบสถที่ทำกิจกรรมนะหลังธรรมสภาที่พระพุทธองค์แสดงธรรมเป็นประจำและอยู่ทางทิศเหนือมาจะเป็นกุฏิพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์ต่อจากหลังกุฏิพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์ไปก็จะเป็นเขตของภิกษุณีทั้งหลายทางด้านทิศเหนือทางด้านทิศใต้สุดจะเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ดังนั้นตรงนั้นเนี่ยที่ประตูทางด้านทิศใต้สมัยก่อนที่เข้าไปในสมัยก่อนเนี่ยก็จะทางด้านซ้ายมือจะเห็นกุฏิของพระภิกษุที่พระพุทธองค์จัดให้พักอยู่เป็นที่สงบสงัดแก่พวกเธอเนี่ยดังนั้นภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายชาวเมืองสาวัตถีที่อยากจะเห็นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาเนี่ยก็พากันไปทูลถามหาภิกษุทั้งหลายอยากจะเห็นหน้าว่าเอ๊ะเป็นยังไงที่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยนะภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้นถูกพวกชนทั้งหลายที่มาชี้หน้ามาด่ามาว่าได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นใช่ไหมก็พูดกันโจษจันกันแล้วก็ชี้ไปแล้วก็ว่ากันไปต่างๆนานาโพธนาว่ากล่าวด่าตำหนิติเตียนได้ยินว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นฟุบลงแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักแล้วชื่อว่าเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราเมื่อเราทำความสามัคคีอยู่ไม่ทำตามคำของเราลำดับต่อนี้ไปก็จะเป็นการภิกษุทั้งหลายจะได้เข้าเฝ้าพระศาสดาและก็มีเรื่องยังไม่จบยังมีเรื่องอีกยาวจนพระพุทธองค์ต้องแสดงธรรมให้กับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแต่ว่าวันนี้หมดเวลา วันนี้หมดเวลาต้องขอนำเล่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนจะได้นำรายการอำลาไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ในวันหลังขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3
ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร